วันนี้มาเจอกับนักชกจากแอฟริกานะอาจารย์นะฮ่องโก้กางเกงสีเขียวครับสิงโตแห่งฮ่องโก้โอ้ผิวนี่เหมือนกันแท้นะผิวนี่ไม่ต่างกันเลยนะครับอ้าวโอ้โหเน้นหมัดแล้วครับไอมันอาศัยยาวกว่าครับต่อยคู่แล้วครับต่อยคู่นี่ครับยิงซ้ายยิงขวาโอ้โหโดนฮุกซ้ายบัวขาวครับโอ้ใช้ความใหญ่ครับโถมถาโถมเข้าใส่ครับไอมันไอมันเคยแพ้ซูเปอร์บอลครับเมื่อปีที่แล้วแสดงว่ายืนระยะนานๆนี่จะแผ่วลงนะครับหัวขาวยังไม่เร่งครับยังไม่เร่งฮุกซ้ายโดนครับอย่าเพิ่งลงแฟนๆบอกอย่าเพิ่งลงอยากดูนานๆหน่อยอ่ะชาญซุปเปอร์บอลก็ไปเร็วเหลือเกินรัดไปก่อนครับไอ้มันพยายามออกหมัดเป็นส่วนใหญ่นะครับดูอาวุธเข้าตอนนี้นี่จะเน้นใช้หมัดเป็นพิเศษครับแข้งหนักๆยังไม่มีให้เห็นครับพยายามกวาดระยะครับต่อยขวาหัดล่างครับเททิ้งลงไปในบางจังหวะไอ้มันก็พยายามที่จะชิงเดินครับรูปร่างอาศัยรูปร่างที่ได้เปรียบแล้วก็หนุ่มกว่าครับคือช่วงแขนเขายาวกว่าเยอะเลยนะครับบางทีเขาออกหมัดเนี่ยออกหมัดเนี่ยเราจะเสียหลักครับโอ้โดนทุบซ้ายโดนครับโดนโอ้ยครับจะลุกไหมไหวไหมไหวไหมไหวไหมโอ้โหหัวทิ่มครับไม่ไหวครับเรียบร้อยครับโอ้โหหนักจริงจริงขาดมากครับทุบซ้ายของบัวขาวโป้งเดียวจอดเลยครับเดี๋ยวมีภาพช้าให้ดูเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะมองไม่ทันนะนนท์นะมันมีสัญญาณเตือนมาก่อนแล้วนะฮะทีมงานบัญชาเมฆนี่เรียกว่าคลายความกดดันไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะเพราะว่ามันลุกนั่งเสียเปรียบเขาเยอะก่อนชกนี่คุณยิ้มนี่หน้าไม่ยิ้มเลยตอนนี้ยิ้มสบายสบายครับเจ้าไอ้มันกองเชียร์คนจีนยังไม่ตะโกนเลยอ่ะครับที่ให้ตะโกนว่าอะไรอ่ะโอ้ยังไม่ได้ตะโกนเลยเอาละครับชูพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ครับเราจะตัดไปชมโฆษณาสักนิดหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาชมบนเวทีในพิธีรับมอบถ้วยกันครับพักสักครู่ครับ